ก็วันนี้เราจะมาเลคเชอร์ในเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของเกมดีไซน์ด็อกิเมนต์นะคะเกมดีไซน์ด็อกิเมนต์เนี่ยก็คือเป็นรายงานนะคะที่สำหรับใช้ในการสื่อสารระหว่างเกมดีไซเนอร์นะคะกับตัวคนที่เป็นเกมโปรแกรมเมอร์นะคะหรือว่าเกมเดเวลลอปเปอร์รวมถึงเกมดีไซน์ด็อกิเมนต์เนี่ยก็เป็นตัวที่ใช้ในการที่จะคุยกันกับเจ้าของเงินด้วยนะเจ้าของโปรเจกต์ด้วยนะหรือแม้กระทั่งเจ้าของบริษัทด้วยว่าเกมมันจะออกมาหน้าตารูปร่างดีไซน์เป็นแบบไหนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเกมดีไซน์ด็อกิเมนต์เนี่ยสำคัญนะจริงๆแล้วในเกมดีไซน์ด็อกิเมนต์เนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น3แบบนะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับคือเกมดีไซน์ด็อกิเมนต์เนี่ยมันจะมีสเตจของมันอยู่3อันนะคะเกมดีไซน์ดีไซน์ด็อกิเมนเทชั่นสเตจนะคะก็คือสเตจแรกก็คือเป็นการออกแบบนะคะ design treatment or concept paper ก็คือเป็นการที่จะได้ในส่วนของที่เป็นรายงานที่บอกถึงคอนเซปต์ของเกมนะครับซึ่งในรายงานเนี้ยก็คือมันจะบอกมันก็จะรวมถึงความเป็นไปได้ของเกมด้วยคือเกม feasibility ครับจุดหลักๆของรายงานนี้ก็คือเกมเป็นไปได้ไหมอยู่ในบัดเจ็ตไหมเทคโนโลยีถึงไหมการออกแบบจำนวนคน HR เป็นยังไงนะเกมดีไซน์ด็อกิเมนต์ในส่วนแรกตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของเกม feasibility ส่วนที่2ก็คือดีไซน์ summary นะหรือดีไซน์ด็อกิเมนต์นะคะเกมดีไซน์ตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นรายงานที่จะเอาไว้ใช้ในการนำเสนองานนะคะเป็นด็อกิเมนต์เป็น proposal นะคะหรือไว้ใช้สำหรับในการ pitch งานนะคะในการที่จะนำเสนองานเพื่อจะขอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอผู้ร่วมหุ้นผู้ร่วมทุนนะคะและยิ่งในสมัยนี้เกมเนี่ยเอาไปผูกกันกับคริปโตนะคะเอาไปผูกกับบล็อกเชนนะครับซึ่งกลายเป็นว่าเกมเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งหรือว่าเป็นซอฟต์แวร์หนึ่งซึ่งต้องใช้เงินทุนในการผลิตสูงแล้วก็ต้องการเวนเจอร์นะคะมาระดมทุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการที่ทำเกมดีไซน์ด็อกิเมนต์ที่ดีให้เหมาะแก่การพิชงานก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เหมาะกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นสุดท้ายก็คือที่ครูบอกก็คือเป็นดีไซน์สเปซิฟิเคชันหรือว่าโปรดักต์สเปซิฟิเคชันนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นเกมดีไซน์ด็อกิเมนต์ในส่วนที่เราจะใช้ติดต่อสื่อสารกับเกมเดเวลลอปเปอร์หรือว่าเกมโปรแกรมเมอร์นะคะมันก็จะบ่งบอกถึงฟังชั่นอลโปรดักต์สเปซิฟิเคชันว่าตัวโปรเจกต์งานของเราเนี่ยมีฟังก์ชันหรือว่ามีหน้าที่การทำงานเป็นแบบไหนนะคะซึ่งอาจจะลงในรายละเอียดของการ implement นะคะว่าจะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้ลงไปในรายละเอียดถึงขั้นโคดดิ้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของ design document stage ตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นการสื่อสารอย่างน้อยที่สุด3คน3กลุ่มคนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นลงลึกไปถึงเกม developer หรือเกมคนเขียนเกมนะหรือคนที่เป็น venture นะคะคนที่เป็น angel คนที่จะมาดูว่าโปรเจกต์นี้น่าสนใจไหมหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นproject manager หรือว่า project leader ของเรานะคะว่าความน่าจะเป็นหรือความเป็นไปได้ของเกมจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเกมดีไซน์ด็อกิเมนต์สำคัญมากนะคะมันจะมีสเตจอย่างสูงๆ3อันนะต่อไปก็คือเรื่องของเกมทรีทเมนต์นะคะก็คือเราจะพูดถึงเรื่องของสิ่งที่ครูมักจะพูดถึงก็คือเกมสตอรี่นะคะเราจะต้องมีการอธิบายบรีฟให้ได้ว่าเกมของเราอ่ะคือเกมรูปแบบไหนเป็นยังไงนะสามารถที่จะอธิบายในลักษณะที่เป็นประมาณ 3-5 นาทีหรือว่าประมาณ1หน้ากระดาษ A4 นะเพื่อจะเป็นลักษณะของ Digest Digest ก็คือเป็นลักษณะย่อยให้คนอ่านเนี่ยได้เข้าใจถึงว่าเกมของเราคืออะไรในกรอบที่สั้นๆนะคะหรือบางทีเราเรียกเป็น Overview นะของเกมนะเพราะฉะนั้นเกมสตอรี่สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ย storytelling นะคะจึงเป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญของของพวกเรานะคะในฐานะที่เป็นเกมดีไซเนอร์นะครับต่อไปก็คือเรื่องของ gameplay and look นะคะตรงนี้เนี่ยก็คืออาจจะพูดถึงเรื่องของ focus on appearance ก็คือ
หน้าตาของเกมจะออกมาเป็นแบบไหนนะครูมักจะชอบพูดถึงหรือครูมักจะชอบสั่งงานเราค่ะบอกว่าครูอยากเห็น appearance นะก็อยากเห็นของว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงจำได้ไหมที่ครูมักจะพูดแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสำคัญไงเกมเพลย์เนี่ยถ้าคุณมองไม่เห็นหรือนึกภาพไม่ออกเนี่ยมันโอกาสที่เขาจะตอบรับหรือว่าในการที่เขาจะเป็นผู้ลงทุนเนี่ยมันก็ยากนะครับแล้วก็พูดถึงบทบาทของเพลเยอร์แล้วก็แอคชั่นของเพลเยอร์นะครับเพลเยอร์ roles and actions ว่าเพลเยอร์เนี่ยจะเล่นเกมยังไงจะต้องมีแอคชั่นยังไงต้องมีบทบาทในเกมยังไงอะไรเงี้ยเป็นเกมแบบไหนนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของเกมเพลย์เนี่ยจะต้องมีกลยุทธ์แล้วก็ motivation ก็คือกลยุทธ์ในการออกเกมนะคะเกมโดยปกติสมัยนี้นะครับมันจะยังไม่ได้ออกเป็นลักษณะของ full game นะคะเกมหลายๆอันที่เป็นเกมออนไลน์เนี่ยมักจะออกตัวเวอร์ชันขึ้นมาแรกๆก่อนนะคะหลังจากเบต้าแต่ว่าเกมก็จะมีการสร้างอะไรใส่เข้าไปอีกเยอะๆเรื่อยๆนะคะขึ้นอยู่กับ motivation ของพวกแบบหรือขึ้นกับเผอขึ้นกับเกมเมอร์ด้วยนะคะว่าเกมเมอร์ชอบยังไงนะคะนะครับที่เงียบไปกำลังจะพูดถึงว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเพิ่งมีการแข่งขัน World Championship นะคะ Summoner's War อะไรอย่างเงี้ยครูมานั่งนึกถึงว่า Summoner's War ตอนนี้ก็7ปีละ7ปีขึ้นแล้วอ่ะ7ปีเต็มละเกมก็ยังเป็นเกมที่มีคนเล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบโอ้โหคนก็มาแข่งขันระดับโลกเลยอะไรอย่างเงี้ยได้รับรางวัลกันจริงจังอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเจ๋งอ่ะคือ3ล้านบาทมั้งประมาณแสนเหรียญคนที่ได้เป็น Chinese Australian อะไรเงี้ยซึ่งครูก็ทายก็ถูกนะว่าเขาจะได้ที่1ก็โชคดีนะคะก็เจ๋งดีอ่ะคือแบบเฮ้ยแบบเกมที่ดีมันเขาเรียกว่าครูจะบอกเกมที่ดีไหมก็ไม่ถูกนะครูเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าเกมที่คนจะเล่นกันแล้วก็เล่นกันต่อเนื่องยาวๆแบบนี้มันมีไม่กี่เกมนะแล้วก็ต้องเป็นเกมที่มันจะมีคุณลักษณะของมันสเปเชียลบางอย่างเพราะฉะนั้น strategy ในการออกเกม strategy ในการทำเกมเนี่ยสำคัญนะคะบางทีอ่ะไม่ใช่เกมอย่างครูบอกเลยว่าตอนนี้ช่องทางในเกมที่เป็นคริปโตทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เขากำลังหาแพทเทิร์นว่าจะไปแนวไหนต้องเกมแนวไหนที่มันจะนั่นได้ไม่ใช่เป็นแค่เกมแบบเป็นลักษณะของเป็นจีเนติกส์แบบเลี้ยงแมวเป็นคริปโตคิตตี้หรือว่าอะไรนะแอ็กซี่ใช่ไหมตอนนี้นะครูก็นั่นแหละคือมันยังมีข้อจำกัดอยู่แล้วในการใช้เหรียญอีเธอเรียมอะไรเงี้ยแต่ว่าในสิ่งที่ต่อไปตรงนี้ก็คือเราอ่ะน่าจะต้องไปคิดต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเนอะในอนาคตของเกมซึ่งครูมองว่าเกมดีไซเนอร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยตายนะครูบอกเลยตั้งแต่20 ปีที่ครูสอนหนังสือมาอะไรอย่างเงี้ยเกมไม่เคยออกไปจากเขาเรียกว่าอะไรอะเทรนเลยอะยาวๆเลยจนกระทั่งวันนี้ณวันนี้นะคะก็บอกเลยนะจุดนี้คือเกมก็ไปผูกกันกับแบบสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นเทรนของโลกอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่คนยังชอบ enjoy นะคะตราบใดที่คนยังชอบเล่นเกมอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นในเกมไม่มีวันตายบางทีเกมโง่ๆก็เป็นเกมที่สามารถที่ทำให้คนเล่นติดก็ได้นะครับซึ่งเนี่ยค่ะ development specification ก็คือเกมอะต่อไปนะมันจะพูดถึงเรื่องของฮาร์ดแวร์นะครับตอนนี้อาจจะเป็นเกมที่เป็นบนมือถือคนเล่นง่ายต่อไปก็อาจจะมีครูไม่แน่ใจนะคะเกม VR ที่ต้องมีก็อกเกิลมีอุปกรณ์ต่อเสริมเนี่ยต่อไปมันจะเป็นไงถ้ามันยุบลงเหลือแค่เป็นแว่นเล็กๆสักอันนึงแล้วก็เล่นแล้วมันนั่นครูว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่เหมาะสมอ่ะเพราะจริงๆคนชอบเล่นเกมก็จริงแต่ก็ไม่ได้ชอบอุปกรณ์เยอะถูกไหมไม่งั้นก็คงแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกมบนมือถือหรือว่าเกมแต่ว่าคนก็ยังเล่นเกมคอนโซลอยู่นะหรือว่าเกมที่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเงี้ยแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มว่านะครูไม่สามารถที่จะไปบอกว่าอันนี้ดีกว่าอันนั้นดีกว่านี้หรือว่าอันนี้จะเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยคือเราก็ต้องดูเทรนด์ของโลกด้วยแล้วก็เรื่องของแฟชั่นในสมัยนั้นด้วยว่าเขาชอบแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นยุคสมัยอะเนาะคือว่ามันเป็นอะไรที่มันยังแบบเปิดช่องทางตรงนี้ได้อยู่เนาะซอฟต์แวร์นะคะก็จำเป็นนะคะตอนนี้ก็จะมีซอฟต์แวร์มันก็เก่งขึ้นเกมก็ทำได้ง่ายขึ้นหลายๆเกมบางที develop ตอนนี้ก็คือ
บางทีเด็กประถม5ประถม6ก็ develop เกมขึ้นมาแล้วนะคะใช้ซอฟต์แวร์ง่ายๆพวก Sketch พวกอะไรพวกนี้หรือว่าพวก Unity นะคะมันก็จะกลายเป็นมันหลายๆคนก็มีโอกาสนะคะแล้วก็นะคะก็สำคัญนะคะแต่สำคัญอื่นใดก็คือเรื่องของเมคานิกส์ในเกมหรือเรื่องอัลกอริทึมสไตล์ในการเขียนนะคะก็คือสิ่งที่เราจะต้องเขียนบอกลงไปในส่วนที่เป็นเกมดีไซน์ด็อกคิวเมนต์ด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะของ Development Specification นะคะที่ครูพูดถึงนะคะเกมนี้ใช้ Engine 3D อันใหม่นะคะอาจจะเป็น Unity 3D อะไรก็ว่าไปแล้ว Background เป็น Animate นะคะมี50ซีนโดยประมาณที่จะต้อง Render นะคะใช้ 3D Studio นะคะใช้ Windows ในการ Develop นะคะโปรแกรมใช้ C++ DirectX อะไรอย่างเงี้ยในการทำงานแล้วก็ Estimate Development Time ก็คือ10ถึง16เดือนนะคะตรงนี้ไม่ได้บอกว่าใช้คนกี่คนนะคะโดยปกติแล้วก็จะ develop ประมาณเนี้ยประมาณปีนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจำนวนคนเนี่ยก็มหาศาลอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการทำ sample development specification นะคะซึ่งเดี๋ยวเราต้องเขียนในเกมดีไซน์ส่งครูนะเกมดีไซน์ document ที่จะเป็นงานต่อไปส่งครูนะยังถือเป็นงาน final project นะถือเป็นงานสอบ final นะวิชานี้ไม่มีการสอบ final แต่ว่าจะต้องมีการเขียนรายงานแล้วก็นำเสนอนะคะก็ใช้หลักที่ครูบอกไปนะคะ 7C นะคะเขียนตามเสาหลักแบบนั้นนะครับเที่ยวมาพูดถึงดีเกมดีไซน์ด็อกคิวเมนต์นะคะก็คือมันต้องมีลักษณะเป็นยังไงคือจะต้องเป็นทางการหน่อยนะอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องสมบูรณ์นะคะมากกว่าเกมชีทเมนต์ที่พูดไปเมื่อกี้เกมชีทเมนต์อาจจะเป็นลักษณะของเป็นแบบเป็นบูลเลตเป็นคำคำแต่ว่าในส่วนของที่เป็นเกมดีไซน์ด็อกคิวเมนต์เนี่ยคุณต้องเขียนเป็นภาษาที่เป็นทางการนะสามารถอธิบายได้บอกว่า what does the player do ก็คือเพลเยอร์ต้องทำอะไรบ้างอินเทอร์เฟซเป็นอะไรบ้างพล็อตคืออะไรนะเขียนอธิบายนะครับแล้วก็ต้องมีการพูดถึงเลเวลดีเทลส์ด้วยนะครับตรงนี้ครูเน้นย้ำพวกเราเลยเวลาครูบอกว่าส่งเลเวลดีไซน์อะไรเงี้ยพวกคุณก็จะส่งมาเลเวลเดียวบางคนไม่ได้ส่งเลเวลเดียวได้ส่งมาองค์เดียวหรือว่าฉากเดียวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยดีไซน์เลเวลนะคะเดี๋ยวคุณไปเขียนในเกมดีไซน์ด็อกคิวเมนต์คุณจะต้องลงเลเวลรายละเอียดด้วยนะใครที่ไม่ได้ทำนะคะก็ต้องมาทำนะครับคือมันต้องบอกว่า what are the levels level คืออะไรนะคะ character ใครเป็น characters ในเกมบ้างแล้วก็ character มัน interact กันอย่างไรนะคะตรงนี้ก็คือจะพูดถึงในแต่ละ level ใน level ก็คือจะต้องมีฉากก็ต้องมี character interact กันยังไงอะไรเงี้ยซึ่งต้องละเอียดนะคะตรงนี้ก็ต้องปรากฏอยู่ในเกมดีไซน์ด็อกคิวเมนต์นะคะแล้วเนื้อหาที่อยู่ในดีไซน์ด็อกคิวเมนต์เนี่ยก็คืออันแรกๆก็จะเป็นเกมโอเวอร์วิวนะคะเป็นเรื่องเป็นสตอรี่คร่าวๆของเกมนะคะอาจจะลงในมอดีเทลนะคะมากกว่าเกมชีทเมนต์นะคะแล้วก็พล็อตไลน์ดีเทลส์ก็คือคุณจะต้องมีเนื้อหาที่ลงรายละเอียดของเกมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลเยอร์เนี่ยจะต้องมีจุดมุ่งหมายคืออะไรนะคะ achievement คืออะไรแล้วก็ work backward นะคะก็คือพล็อตไลน์ในรายละเอียดของเกมนะคะต้องมีนะคะว่าเกมต้องมีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะรวมถึง story outline นะคะก็คือเนื้อหาของเกมเนี่ยหรือว่าเนื้อเรื่องของเกมเนี่ยจะต้องบ่งบอกในแต่ละเกม section ด้วยนะคะเกมอาจจะออกเป็นบอกอาจจะแบบดีไซน์มาเป็นใหญ่ๆแล้วก็มีเซกชัน3อันในแต่ละเซกชันมีเนื้อหาเป็นยังไงนะครับก็ต้องอธิบายลงรายละเอียดเลยนะคะในเกมดีไซน์ด็อกคิวเมนต์นะในส่วนของตัวเกมนะคะเราก็ต้องมีการพูดถึงอธิบายถึงอิเลเมนต์ต่างๆนะคะของเกมนะแล้วก็อธิบายถึงฟีเจอร์ของมันนะคะที่เป็นฟีเจอร์ร่วมกันที่จะต้องใช้ในทุกๆพาร์ทของเกมอันนี้พูดถึงลักษณะของการที่อธิบายเป็น global ก่อนนะคะเป็นภาพรวมก่อนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ scoring rules นะคะกฎในการได้คะแนนชื่อต่างๆ special powers นะคะก็คือคาแรคเตอร์มี special powers ยังไงอะไรเงี้ยต้องใช้ในทุกเกมนะแล้วก็อะไรต่างๆนานาซึ่งเป็น common นะเขียนอธิบายเป็น general ก่อนนะคะที่เราเรียกเป็น universal elements ก็คือเป็น element ที่มันใช้ทั้งเกมนะคะ
แล้วก็ในแต่ละซีนนะคะมันอาจจะมีรายละเอียดก็ค่อยอธิบายในแต่ละซีนหรือว่าในแต่ละเลเวลนะคะก็คือเป็น detail of every scene or game level อาจจะอธิบายถึงว่าชื่อของซีนนะ resource ที่เนื้อหาอธิบาย resource ที่มีอยู่ในเกมนะคะแล้วก็ physical และ audio appearance ก็คือสิ่งที่มองเห็นนะคะแล้วก็เสียงที่เราจะได้ยินนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพหรือเสียงต้องออกมาให้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องออกแบบในเกมดีไซน์ด็อกิเมนต์ก็คือคุณจะต้องดีไซน์ระดับเลเวลและระดับเลเวลเนี่ยคุณจะต้องมีซีนมีคาแรคเตอร์มีเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นสตอรี่บอร์ดละออกมาให้เห็นนะคะว่าเกมมันจะเป็นยังไงนะคะตั้งแต่ต้นจนจบนะอันนี้ค่อนข้างซีเรียสนะคะเกมดีไซน์ด็อกิเมนต์นะคะเป็นไฟนอลเนาะก็เวิร์สสกอร์มันอยู่ที่ 50% นะคะเพราะฉะนั้นตั้งใจทำนะคะ 50% นะได้ยินไม่ผิดนะคะเพราะเราไม่มีสอบไฟนอลเนาะจริงๆสอบไฟนอลก็ประมาณ 60% นะหรือไม่ก็ 40% นะ 50% คือว่ามันก็โอเคอ่ะแต่ว่าเป็นงานกลุ่มนะทีนี้เนี่ยในแต่ละส่วนนะคะตรงนี้มันอาจจะลงรายละเอียดกว่าจะไม่ได้อธิบายอ่านทุกบรรทัดนะเราอาจจะต้องนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาเราลงไปเขียนเกมจริงๆไปเขียนเกมดีไซน์ด็อกิเมนต์จริงๆเนี่ยเราค่อยมาอ่านในดีเทลว่าเราต้องเขียนอะไรบ้างนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของดีรายละเอียดของแต่ละซีนว่ามีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นแบ็คกราวด์โฟกัสของอ็อบเจกต์คาแรคเตอร์นะคะแอนิเมชันที่จะปรากฏเสียงมิวสิกเนาะsound effects มีอะไรบ้างแล้วสคริปต์ของคาแรคเตอร์มีการพูดอะไรบ้างแล้วซีนมีเป็นยังไง transition ในแต่ละซีนเป็นยังไง flow chart ของ story เป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็พูดถึงรายละเอียดต่างๆนะคะของเกมไม่ว่าจะเป็น credit saving game setup อะไรพวกเนี้ยอันนี้นะคะก็คือถูกอธิบายในทุกซีนที่ครูบอกนะคะคุณต้องมีซีนเพราะฉะนั้น1ซีนเนี่ยครูว่าน่าจะต้องเป็น1หน้ากระดาษ1หน้ากระดาษ A4 เลยนะแล้วคุณก็อธิบายในแต่ละซีนว่าซีนนี้มีอะไร1 2 3 background คืออะไร foreground คืออะไรนะคะในบางอันอาจจะมีการระบุถึงเป็นชื่อไฟล์เลยนะคะทำเสร็จมาแล้วนะแล้วก็โชว์ขึ้นมาว่ามันเป็นประมาณไหนนะคะทีนี้คำถามก็คือแล้วถ้าผมจะเขียนเกมดีไซน์ด็อกิเมนต์ต้องเขียนอะไรบ้างล่ะอะไรเงี้ยนี่นะคะก็เป็นลิสต์ของสิ่งที่ต้องปรากฏอยู่ในเกมดีไซน์ด็อกิเมนต์ที่พวกเราต้องเขียนส่งครูมานะคะอันแรกก็คือเป็นสารบัญเนาะอันนี้ข้ามไปนะคะ introduction overview นะคะเกมแมคานิซึม AI ถ้ามีเนาะเกมอิเลเมนต์ story overview นะคะเกมโปรเกรสชันอาจจะไม่ได้เรียงกันนะมาเรียงกันแบบนี้มาดูหน้านี้นะแบ่งออกเป็น7 section นะคะ section แรกก็คือเป็นเกม overview นะคะเกมที่2พาร์ทที่2คือเกมดีไซน์ออกแบบเกมพาร์ทที่3ก็พูดถึงเกมเพลย์แล้วก็ mechanic ละว่ากลไกเกมเป็นยังไง4ก็คือพูดถึงเกม elements 5ก็คือ level นะคะว่าเกมออกเป็นกี่ level อะไรบ้าง6ก็คือพูดถึงเรื่อง technical นะคะในส่วนของเกมว่ามีอะไรที่มันเป็นเทคนิค algorithm อันใหม่มีการทำสกอร์เป็นแบบไหนอะไรที่เป็นเทคนิคเขียนมาอยู่ในพาร์ทนี้นะสุดท้ายก็คือเรื่องแผนก็จะเป็นเรื่องของบัดเจ็ตนะคะเรื่องของคนว่าต้องใช้คนเท่าไหร่ใช้ใครเท่าไหร่เงินเท่าไหร่นะคะการลงทุนเท่าไหร่เวลาในการทำงานนะแผนสำคัญนะว่าจะจบภายในกี่ปีกี่เดือนนะเมื่อกี้นี้อะไรนะ10ถึง16เดือนใช่ไหมในการ develop ก็ควรจะไม่เกินนั้นนะคะออกแบบนะคะเมื่อกี้พูดถึงมี product specification มั้ย product specification อันนี้มาพูดถึงเรื่องหัวข้อของ product specification นะคะก็คืออันนี้ต้องปรากฏอยู่ใน GDD เนาะก็จะมีเรื่องของ production team คือใครจะมาเป็น production team บ้างซึ่งของเราอาจจะดีไซน์อาจจะเขียนไม่ได้นะเพราะเรายังไม่ได้เซตอัพเป็นทีมจริงๆนะแต่ก็อาจจะใส่มาเป็นตัวดัมมี่ก็ได้นะคะถ้าเก็ตออเดียนซ์ตรงนี้สำคัญเกมเพลย์เป็นยังไงชนิดของเกมเป็นยังไงเชลฟ์ไลฟ์ก็คืออะไรสามารถที่จะเอาออกขายได้กี่ปีเป็นอย่างต่ำอะไรเงี้ย production tool ใช้เครื่องมืออะไรบ้างนะคะ Unity 3D Maya
3D Photoshop หรือว่า Blenders อะไรเงี้ยก็ว่าไปใส่มานะใช้เครื่องมืออะไรบ้างแล้วก็ Schedule with Milestone and Deliverables ก็คืออันนี้สำคัญนะตารางเวลานะคะที่บ่งบอกถึงสิ่งที่จำเป็นจะต้องนำส่งนะคะในแต่ละช่วงเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมจะเสร็จไม่เสร็จอยู่ที่ตรงนี้นะคะมี Schedule ด้วยนอกจากเราทำตัวเหมือนเป็นเกมดีไซเนอร์แล้วเนี่ยในพาร์ทนี้ก็คือเราทำตัวเหมือนเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ด้วยนะคะในการออกแบบหรือเราต้องทำงานร่วมกับโปรเจกต์แมเนเจอร์ด้วยนะคะเกมสเปซิฟิเคชันเป็นอะไรก็คือมันก็จะบอกว่าเกมมันรูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะอาจจะมีเรื่องของอินเทอร์เฟซม็อกอัพก็คือเป็นซึ่งเดี๋ยวพวกเราต้องทำอยู่แล้วนะก็คือหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงมีทำตัวแบบหรือม็อกอัพขึ้นมาให้ดูว่าอินเทอร์เฟซมันจะเป็นยังไงกดอันนี้แล้วไปตรงไหนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะต้องมีเรื่องของสิ่งสำคัญโกนะคะวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมนะคะสตอรี่ไลน์และบทสรุปคืออะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทสรุปที่เป็นหลักนะคะซึ่งก็จะบอกว่าถ้าทำจะจบเกมเนี่ยต้องมี accomplishment หรือว่าปี achievement เป็นอะไรบ้าง final accomplishment เป็นอะไรแล้วก็ minor ก็คือในระดับระหว่างกลางนะคะเวลาเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีงานต่างๆนะคะ intermediate tasks นะคะเป็นงานระหว่างกลางตรงนี้เนี่ยต้องทำอะไรทำ mission อะไรให้เสร็จบ้างก่อนที่จะสำเร็จหรือว่าจบเกมนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเขียนก็คือพอได้ storyline ปุ๊บสิ่งที่จะออกมาเป็นสิ่งที่ tangible หรือว่าจับต้องได้เนี่ยก็คือ storyboard นะคะครูพูดบ่อยครั้งเลยก็คือต้องเขียน storyboard นะเขียน storyboard มาเป็น1 2 3อะไรเงี้ยพวกเราเดี๋ยวต้องไปเขียนกันนะครูว่าคุณน่าจะได้ไอเดียละของเกมที่คุณทำตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย storyboard คืออะไร storyboard ก็คือเป็น prototype artworkโปรโตไทป์สำคัญยังไงโปรโตไทป์แปลว่าอะไรคะโปรโตไทป์เป็นตัวต้นแบบเนอะเดี๋ยวเราจะพูดถึงคำว่าโปรโตไทป์นะแต่ตัวนี้ก็คือไอ้สตอรี่บอร์ดเนี่ยมันจะเหมือนกึ่งสร้างมาเป็นตัวต้นแบบของงานเลยแต่เป็นอาร์ตเวิร์กเฉยเป็นภาพวาดหรือเป็นลักษณะของดิจิตอลอาร์ตนะครับในการที่จะบ่งบอกถึงการดำเนินเนื้อเรื่องของตัวเกมนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏก็คือมันก็จะเป็นลักษณะของเป็นสกรีนซีเควนต์ก็คือเป็นลำดับของสกรีนต่างๆหรือซีนต่างๆที่เกิดขึ้นในเกมนะพวกเราจะต้องทำจริงๆแล้วมันสำคัญถ้าคุณสามารถทำซีนต่างๆให้เห็นได้ภาพได้หมดมันจะทำให้การสื่อสารระหว่างเรากับโปรแกรมเมอร์กับเวนเจอร์กับโปรเจกต์ลีดเดอร์กับทุกๆคนไซโคเดอร์ต่างๆนะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนนะสามารถที่จะมองเห็นได้นะอันนี้ก็คือสตอรี่บอร์ดคาแรคเตอร์ไบเบิลก็คือจะเป็นลักษณะของว่าเรายังไม่ได้ลงไปเรียนเรื่องของคาแรคเตอร์ดีไซน์เนอะแต่ว่าคุณว่าคุณเขียนคาแรคเตอร์ไม่ยากละคาแรคเตอร์ดีไซน์มันจะบอกถึงอะไรบ้างมันจะบอกคาแรคเตอร์ตัวนี้เป็นตัวละครที่เราใช้ในเกมมีคุณลักษณะไงชื่อนะตั้งชื่อไปเลยนะสามารถทำเพอร์ซอนน่าได้ก็ดีรู้จักเขาเพอร์ซอนน่าไหมคะเพอร์ซอนน่าคืออะไรนัดช่วยครูดิเพอร์ซอนน่าคืออะไรครูว่านัดต้องรู้จักเพอร์ซอนน่าไม่ใช่นัดผู้ติดนนท์จริงๆมีนัดด้วยนะชานนท์ชื่อนัดปะชานนท์ชื่อนนท์ครับชานนท์ช่วยคุณแล้วนัดเพอร์ซอนน่าเป็นเหมือนอินโฟของตัวละครนะเป็นประวัติพวกนี้มาอีกนิดนึงสินอกจากประวัติตัวละครแล้วคุณเป็นบุคลิกวัดนิสัยลักษณะท่าทางของเขาครับใช่นิสัยลักษณะท่าทางแล้วมีอะไรอีกเพอร์ซอนน่ารูปร่างบุคลิกแล้วก็หน้าที่ภายในเกมโอเคก็พูดถึงคาแรคเตอริสติกต่างๆของตัวละครตัวนี้ถูกไหมครับผมใช่ไหมเมื่อกี้เราพูดถึงนนท์และอนนท์นนท์ครับแล้วเพอร์ซอนน่ามีประโยชน์ยังไงเอ่ยในการออกแบบคาแรคเตอร์ช่วยให้ตัวผู้เล่นได้เข้าใจได้ผูกพันด้วยมันทำให้เกมมีมิติขึ้นเนอะไอ้เมื่อกี้ชอบคำตอบช่วยให้ผู้เล่นเข้าใจแต่จริงๆแล้วมันต้องตอบว่าอะไรเอ่ยมันต้องมีเพิ่มใครช่วยอีกได้ไหมมีใครช่วยไหมวันนี้เราเรียนมาจนเยอะแล้วล่ะครูว่าแต่ละคนมีภูมิเยอะแล้วมาช่วยกันตอบหน่อยเหลือ persona เคยได้ยินไหมคำว่า persona คืออะไร
คยได้เรียนบ้างไหมเอ่ยจริงๆ Persona มันอยู่ในวิชา usability เนาะsoftware usability soft use แล้วตอนนี้ก็มาอยู่ใน UX UI ด้วยสุเทพแหละต้องเคยไปเรียนเปล่า soft use สุเทพตอบได้ไหมยังหนูยังไม่ได้เรียนวิชานั้นเลยค่ะหนูยังไม่เรียนแล้วหนูไม่ตอบเลยเหรอคะหนูน่าจะมีความรู้เยอะนะคะ Persona Persona ก็ถ้าเชิงของหนูใช่ไหมคะที่ทำ UX UI Persona มันจะเป็นการบอกแบบว่าการบอก user profile อ่ะครับโปรไฟล์ว่าเขามีภูมิหลังเขามี background มายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับที่เพื่อนตอบไปแล้วอะค่ะแล้วประโยชน์ครูถามประโยชน์ใช่ไหมครับประโยชน์ก็คือจะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าในแต่ละตัวละครอ่ะคิดหรือว่าเหมือนกับว่าเป็น reasoning อะค่ะว่าทำไมเขาถึงทำสิ่งนั้นๆอะค่ะเยี่ยมสุดยอดคิดไม่ผิดจริงๆเลยที่ถามเนี่ยถูกต้องเลยค่ะ persona คืออันนี้แหละคือทำไมต้องแบบคาแรคเตอร์ต้องบ่งบอกคาแรคเตอร์ละเอียดมากเลยนะมันดีลงรายละเอียดว่ามันจะบ่งบอกว่าไอ้เกมดีไซเนอร์เนี่ยจะนึกถึงคนคนนี้นิสัยเขาเป็นยังไงมันจะได้เอาไปทำเกมแล้วมันเหมือนมีมิติของคนคนนี้ออกมาข้อมูลส่วนบุคคลของคนนั้นหรือเปล่าครับที่บ่งบอกเอกลักษณ์ใช่บ่งบอกเอกลักษณ์ใช่แต่คำถามที่ครูถามก็คือมันมีประโยชน์ยังไงกับดีไซน์เกมดีไซน์เมื่อกี้สุเมฆก็ได้ตอบมาแล้วว่ามันช่วยอะไรนะอีกทีนึงซิมันช่วยทำให้เรารู้ว่าตัวละครตัวนี้มีความรู้สึกนึกคิดยังไงเป็นเหมือนกับ reasoning ว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นถึงทำอย่างนี้มีแบบว่าส่งผลกับเนื้อเรื่องยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วมีใครจะเสริมอีกไหมพอนึกออกไหมออกแบบ persona ที่ดีต้องทำยังไงครูว่าเวลาครูพูดถึงโฆษณาครูนึกถึงอะไรรู้ไหมครูนึกถึงในละครน่ะในละครมันจะมีตำแหน่งอยู่ตำแหน่งหนึ่งอ่ะที่ชื่อว่าอะไรนะคนที่ไปหาตัวละครให้มันแมทช์กับบทเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะครูจำชื่อไม่ได้ละชื่ออะไรนะใครช่วยครูได้บ้างในห้องนี้มีใครดูแมวมองอะไรอย่างงี้มั้ยคล้ายๆแมวมองแต่อีกคนนึงอ่ะที่เป็นเหมือนแบบเป็นคนแบบอ่ะถ้าเป็นพ่อหมื่นอะไรเงี้ยจะต้องเป็นโป๊ปมาเล่นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแคสติ้งป่ะมันอยู่ในแคสติ้งอะครับณัฐนนท์แต่ว่ามันชื่อเฉพาะของมันเลยมันเหมือนเป็นคนที่แบบว่าไปดูจะว่าเป็นแนวมองก็ได้ใช้เป็นแนวมองก็ได้แต่ว่าแนวมองมันจะเป็นแบบไปเอามาเฉยๆไงแต่ว่าไม่ได้ดูลักษณะของโปรไฟล์ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้คือบ่งบอกเลยว่าถ้าเกิดสมมติว่าพูดถึงแล้วก็แซวเนาะเดี๋ยวกลายไปเป็นว่าอาจารย์เนาะโมเดลลิ่งเปล่าครับโมเดลลิ่งมันจะเอาคนมาหลายๆคนนะครับอย่างนี้พวกเรารู้จักอาจารย์เคิร์ตป่ะคะแฟนอาจารย์ซันลี่อะค่ะรู้จักไม่เอ่ยฝรั่งอะแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่ละเวลาเห็นอาจารย์เคยแล้วนึกถึงใครนึกถึงมาริโอป่ะมาริโอไม่ใช่มาริโอเมาเลอร์นะนึกถึงเกมมาริโออะมาริโอเก็บเห็ดอะมีหนวดอะไรเงี้ยนั่นแหละคาแรคเตอร์แบบเนี้ยสมมติว่าเราเห็นเพอร์ซอน่าใช่ไหมสมมติสร้างเกมมีคาแรคเตอร์แบบมาริโอเราก็ต้องไปหาคนที่เราคิดว่าคนนั้นเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับมาริโอเลยก็อาจจะเป็นอาจารย์เคิร์ตอย่างเงี้ยนะหน้าเหมือนมาริโอเลยอะไรเงี้ยก็แบบเนาะแล้วเราก็นึกว่าเขาว่าชอบทำอะไรเขามีลักษณะท่าทางคาแรคเตอร์เป็นยังไงเราก็มาใช้อธิบายในเพอร์ซอน่าของตัวละครอย่างเงี้ยค่ะนี่คือคาแรคเตอร์ดีไซน์เนาะมีใครมีอะไรสงสัยไหมไม่รู้ว่ายิ่งอธิบายแล้วยิ่งงงหนักเข้าไปใหญ่หรือเปล่าไม่รู้
ต่อไปนะในเกม specification นะคะนอกจากบอก character persona แล้วเนี่ยก็คือจะพูดถึงเรื่องของ flow charting นะคะก็จะพูดถึงเรื่องของว่าเกมจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขียนเป็นลักษณะ flow chart แล้วก็ในเกมที่เป็นพวก RPG หรือเกมต่างๆเนี่ยมันต้องมีสคริปต์ของตัวละครก็ต้องใส่สคริปต์เข้าไปด้วยนะคะว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นในแต่ละฉากนั้นๆ นะคะในแต่ละเลเวลนั้นๆมีอะไรบ้างนะเชื่อมโยงร้อยเรียงกันเป็นแบบมีโฟลว์ชาร์ตแล้วก็มีสคริปต์นะคะสตอรี่บอร์ดนะคะสตอรี่บอร์ดเมื่อกี้ที่ครูบอกสำคัญก็คือสตอรี่บอร์ดมันจะเป็นตัวบ่งบอกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นภาพซีนสตอรี่บอร์ดเนมก่อนหน้านี้เป็นอะไรหลังหน้านี้เป็นอะไรกดปุ่มนี้ไปไหนกดปุ่มนั้นไปไหนมีเสียงคืออะไรมีโน้ตคืออะไรมีสคริปต์คืออะไรนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยสตอรี่บอร์ดเนี่ยมันก็จะเขียนเป็นลักษณะของสตอรี่เอาท์ไลน์เป็นฉากๆๆนะครับเราจะมีการวาดฉากสัก6ถึง12ฉากจากเกมนะครับแล้วก็เอามาสเกจนะคะเราจะเขียนเป็นดออิ้งก็ได้เป็นลายมือก็ได้หรือเอามาทำเป็นภาพที่เป็นดิจิตอลก็ได้นะคะก็ถือเป็นอาร์ตเวิร์คนะครับอันนี้ก็คือเป็นสตอรี่บอร์ดดิ้งนะครับแล้วก็ในเกมสเปคเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีบอกว่าเป็นคำถามนะว่าคือเราต้องตั้งคำถามกับตัวเองอะค่ะว่าเกมเราอ่ะมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นลิสต์ของคำถามนะที่เราต้องบอกตัวเองเช่นคาแรคเตอร์ตัวนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยมีศัตรูกี่ตัวที่ตัวฮีโร่หรือตัวเกมคาแรคเตอร์ของเราที่เป็นตัวเล่นเนี่ยจะต้องต่อสู้ด้วยเวปพอนหรือว่าอาวุธมีไหมเป็นยังไงอธิบายได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะ How does the player get rejuvenated ก็คือมันจะสามตัว player สามารถที่จะเกิดใหม่ขึ้นมาได้ไหมอะไรเงี้ยนะทำยังไงอะไรเงี้ยหรือมี multi player ไหมอะไรเงี้ยมุมมองของเกมเป็นยังไง soundtrack เป็นแบบไหนอะไรเงี้ยออกแบบ soundtrack ก็สำคัญเนาะเสียงสำคัญแล้วก็character personality คืออะไรนะเหมือน persona นะคะตอนนี้เป็นคำถามที่เราต้องถามในใจอะค่ะในการที่เราจะเขียนแปลว่าตรงนี้มีตรงนี้ครบไหมติ๊ก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 ว่าเราต้องอธิบายยังไงนะครับพอผ่านโปรแกรมตัวเกมสเปคแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของเลเวลนะครับเลเวลเป็นยังไงบ้างนะคะ1 2 3นะของครูเนี่ยก็คือวิชานี้อาจจะแบบให้มีสัก3เลเวลนะมันจะได้มีความแตกต่างในการเปลี่ยนแปลงเนาะ according to ก็คือตามไอ้ learning outcome อะไรเงี้ยในแต่ละเลเวลต้องมีตั้งชื่อ section ด้วยตั้งชื่อ level ด้วยตั้งชื่อ scene ด้วยนะเป็น number เช่น scene ที่ 1.1 อะไรเงี้ยก็คือจะเป็นบอกว่า scene ของ scene แรกที่มีรหัสย่อยเป็น1อะไรเงี้ย2 3 4อะไรก็ได้ไปนะ physical audio appearance เป็นยังไงนะคะforeground object นะคะก็คือวัตถุที่อยู่เป็นเด่นขึ้นมาอะไรเงี้ยที่อยู่ที่จะต้องเป็น foreground นะเรามี background object เรามี foreground object นะ action เป็นยังไง animation เป็นไง sound effect เป็นยังไงนะ animation เป็นไงก็คือพวกเราทำเกมมันน่าจะรู้ล่ะสร้างตัวละครขึ้นมาปุ๊บคุณต้องทำ sprite ทำ animation แต่ละเกมกดตรงนี้อ่ะล้มถูกช็อกเป็นยังไงจะต้อง animate เป็นยังไงหรือไปตีเขาไปช็อกเขาไปเตะเขาต่อยเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาพูดถึง animation ของตัวละครแล้วก็ character script script ของ character แล้วก็ transition ก็คือการเปลี่ยนแปลงของตัวละครนะคะหรือตัวที่เป็นฉาก animation ทุกอย่างนะครับเป็น transition หมดเลยอันนี้เป็นตัวอย่างของเกมที่เป็นพัซเซิลนะคะว่ามันจะต้องมีลิสต์ของสิ่งที่เราจะต้องคอนเซิร์นมีอะไรบ้างนะคะพัซเซิลไทป์1พัซเซิลไทป์2นะคะมาพูดถึงตัวอย่างของพัซเซิลที่ไม่ดีดีกว่าเมื่อกี้มันเป็นตัวอย่างของพัซเซิลเฉยๆนะพัซเซิลที่ไม่ดีมีอะไรบ้างนะพัซเซิลที่ไม่ดีคือ
แล้วเราไม่ควรจะออกแบบมาก็คือแบบเป็นเกมที่ซ้ำไปซ้ำมาแบบไม่มีเหตุผลน่ะไม่จำเป็นอะไรเงี้ยซ้ำไปซ้ำมายูเซอร์ก็เบื่อเกมเมอร์ก็เบื่อเนาะรีซอร์พัซเซิลนะคะเขาบอกว่ารีซอร์พัซเซิลเขาบอกว่าหมายความว่าค้นหาคำตอบของพัซเซิลนี้เมื่อคุณตายในเกมแล้วมันแบดยังไงนะเหมือนตายไปแล้วเราก็ต้องมาหาคำตอบว่าตายยังไงเนาะอบิทารีพัซเซิลก็คือเป็นพัซเซิลที่อยู่ก็แรนดอมขึ้นมาแต่ละครั้งแต่ละอันเกิดพัซเซิลไม่เหมือนกันไม่ซ้ำกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ควรนะพัซเซิลควรจะต้องแบบลีเนียร์ไม่ใช่ลีเนียร์สิเป็นแบบคอนสแตนต์ก็คือมันแบบคอนสิสเทนซีนะก็คือแบบ1 2 3ฉากเป็นแบบนี้ก็ต้องเรียงลำดับ1 2 3ฉากไม่ใช่ว่าเปิดเกมใหม่ปุ๊บก็ขึ้นฉากใหม่ไม่เหมือนเดิมเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่นะนะดีไซเนอร์พัซเซิลก็คือพัซเซิลที่ไม่ค่อยดีนะคะ only designer คนที่ออกแบบเท่านั้นที่สามารถโซลพัซเซิลได้อย่างก็ไม่โอเคเนาะ binary puzzle ที่มีคำตอบแบบถ้าตอบผิดปุ๊บก็ตายเลยแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะหรือเป็น puzzle ที่ hundred pixel unnecessary interlude นะมีเกินนำแบบไม่จำเป็นอะไรเงี้ยนะก็เป็นตัวอย่างของพัซเซิลที่ไม่ดีนะคะปัญหาทีนี้แล้วเราจะทำพัซเซิลที่ดีคือยังไงอะไรเงี้ยหนึ่งก็คือพัซเซิลที่ดีก็คือต้องโซลเฟเบิลก็คือต้องแก้ปัญหาได้นะสองคือมีความยุติธรรมนะสามก็คือ no downtime เดี๋ยวก่อนนะ downtime แปลว่าอะไรนะเมื่อวานเพิ่งจะเปิดเวลาจบใช่ไหมsomnolence ต้องมีความแบบมีความเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กๆน้อยๆนะในการเล่นแต่ละครั้งอะไรเงี้ยไม่ใช่ซ้ําเดิมเหมือนเดิมตลอดเวลานะคะมีความเป็นธรรมชาตินะคะ amplified theme ก็คือธีมมีความแบบขยายธีมขึ้นมาอะไรเงี้ยธีมมีหลากหลายนะสุดท้ายก็คือครูพิมพ์ผิดเป็นความเฉยเลยความประหลาดใจนะคะก็คือมีความประหลาดใจในเกมบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่ประหลาดใจตลอดทั้งเกมเลยเยอะแยะไปหมดเลยเปลี่ยนแปลงแรนดอมมั่วไปหมดไม่ได้นะให้มันค่อยๆประหลาดใจในเกมค่อยๆเปิดเผยทีละเล็กละน้อยอย่างเงี้ยก็จะเป็นกูดพัซเซิลนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเป็นหินไม่ใช่ตัวอย่างต้องบอกเป็นหินหินภาษาไทยว่าอะไรอ่ะคือเป็นแบบแนวเฉลยว่าถ้าเราจะออกแบบเกมที่ดีนะจะต้องมีหินยังไงมีคำแนะนำยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันแรกก็คือ bread crumb นะคะก็คือเขาบอกว่าอะไรนะ at first everything worked well นะคะก็คือตอนเริ่มต้นก็หลอกล่อให้ลองเล่นต่อๆไปก่อนทุกอย่างโอเคหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จากนั้นก็คือค่อยๆลดการช่วยเหลือลงอะไรเงี้ยจากนั้นก็คือเมื่อ user รู้สึกว่าแบบมีปัญหาแล้วเริ่มติดแล้วก็ค่อยให้ help ไปเรื่อยๆนะให้ความช่วยเหลือไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยไอ้ bed crumb นี่เป็นสำนวนนะบอกเป็นอุบายจากคู่อริเหนือเมฆก็ไม่รู้แปลว่าอะไรนะเอามาใส่ไว้นะแต่ bed crumb ก็คือตรงนี้แหละก็คือแบบค่อยๆให้ความช่วยเหลือแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาทำเป็นแล้วก็ไม่ต้องบอกอะไรเงี้ยแต่พอเขาเริ่มติดก็ค่อยมาบอกอะไรเงี้ยproximity of puzzle to solution นะอาจจะต้องมีแบบความแบบขยับนิดนึงในการที่จะค่อยๆไกด์ puzzle นะคะให้สามารถแก้ปัญหาได้นะทีละเล็กละน้อยนะซึ่งเกมที่ดีเนี่ยเกมที่แฟร์เนี่ยเกมที่ยุติธรรมเนี่ยควรจะพยายามให้ user เนี่ยรู้ในสิ่งที่จำเป็นเพียงเท่าที่รู้เท่านั้นในการแก้ปัญหา proximity ofpuzzle to solution ก็คือแบบเหมือนกับเปิดเห็นนิดๆหน่อยๆของ puzzle อ่ะ proximity มันจะเป็นแบบขอบเขตใช่ไหมขอบเขตเราจะไม่ต้องแบบขอบเขตถ้าขอบเขตกว้างๆคือเปิดให้เห็นหมดเลยแต่ว่า puzzle เนี่ยที่ดีควรจะต้องแบบ
ให้ความรู้ที่จำเป็นเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้นอะไรเงี้ยในการแก้ปัญหานะครับหรือมี alternate solutions ก็คือมีคำตอบทางอื่นด้วยเนาะ red herrings red herrings มันเป็น idiom แปลว่าข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดเนาะอาจจะมีการทำบางสิ่งบางอย่างทำให้เขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนทำให้คนเล่นเขวอะไรเงี้ยนะครับ steering a player steer ก็เป็นแบบพวงมาลัยเนาะควบคุม player นะตัว player เนี่ยต้องสามารถที่จะควบคุมเหมือนควบคุมการเล่นตัวเองได้นะคือเขารู้สึกว่าเขาเป็นคน handle เกมไม่ใช่เกมมา handle เขาอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เกมดูน่าสนใจแล้วก็สนุกนะอันนี้เนี่ยเป็นทิปเล็กๆน้อยๆนะคะในการออกแบบ puzzle นะคะเดี๋ยวเราก็มาต้องออกแบบ puzzle เนาะเพราะว่าในหลายๆกลุ่มก็ทำเป็น educational game นะคะเพราะฉะนั้นก็จะใส่ puzzle ลงมาเพื่อ puzzle ก็จะเป็นตัวลักษณะของช่วยในการสอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ย puzzle ที่ดีเนี่ยควรต้องคือออกแบบก็คือเราแบบbreak story into a scene นะเรามี storyline ใช่ไหมเรามี story เรื่องแล้วเราต้องนึกภาพเป็นซีนให้ได้เป็นฉากในเกมให้ได้จากนั้นก็คือ puzzle เนี่ยเป็นอุปสรรคใช่ไหมในการที่จะ moving between scenes ก็คือ puzzle ของเราเนี่ยจะต้องเป็นตัวที่เหมือนเป็นอุปสรรคไม่ให้เราสามารถที่จะไปด่านต่อไปได้อย่างเงี้ยแล้วก็ trickก็คือทำให้ puzzle เนี่ยมันแมทช์หรือมันสอดคล้องกับเรื่องที่เรากำลังสร้างอยู่ด้วยนะปกติเนี่ยเราเขียนเรื่องหลายๆกลุ่มเลยเดี๋ยวกำลังจะมีเนาะทำเกมแบบนึงแต่ว่าตัว puzzle หรือตัว education มันอีกแบบนึงอย่างเงี้ยพยายามคิดเรื่องที่มันแมทช์กันนะคะจะได้ไปด้วยกันได้ พยายามนึกนะคะว่าตัวคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยมีability หรือความสามารถอะไรบ้างในตัวใช่ไหมคาแรคเตอร์หนึ่งตัวจะมีความสามารถ ability หลายแบบนะเราต้องระหว่างที่ออกแบบ puzzle เนี่ยก็ต้องคิดไปด้วยว่าจะต้องมันมีอะไรบ้างนะเราจะได้ออกแบบได้นะครับ empathize with the user นะคะเห็นอกเห็นใจผู้เล่นนะคะ what he or she will know when puzzle is encountered นะเราต้องเขาเรียกว่านะเอาใจเขาไปใส่ใจเราเนาะสำหรับว่าเราเป็นเพลเยอร์เราต้องนึกว่าตัวเองเราไปเป็นเพลเยอร์แล้วถ้าเจออุปสรรคขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงในพัซเซิลตรงนั้นเนาะเราต้องแบบนึกตัวเองบอกเอ้ยเจอแบบนี้จะต้องทำยังไงเอาใจเขามาใส่ใจเรานะไม่ใช่แบบยากไปน้อยไปอะไรเงี้ยตรงนี้มันเป็นศิลปะในการออกแบบนะคะเมื่อกี้เราพูดถึง character bibles แล้วเราพูดถึง persona แล้วนะคะก็คือเราจะอธิบายในเรื่องของ character ของตัวละครนะไม่ว่าจะเป็น profile ของมัน biography ของมันลักษณะของมันนิสัยเป็นยังไงรวมถึงเราต้องพยายามแมปตัวเนี้ยตัว character ของตัวละครเราเนี่ยกับบุคคลให้ได้เพื่อที่เราจะได้รู้สึกว่าเราอินกับตัวละครนี้แล้วเราสามารถที่จะเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของเขาได้ซึ่งตัวละครเนี่ยก็อาจจะต้องมีสคริปผูกมาด้วยสคริปต์ไม่จำเป็นต้องเขียนในรูปลีเนียร์นะไม่ได้ต้องเขียนเป็นเอสเซย์บรรยายวาหารแต่เราสามารถเขียนภาษาของไฮเปอร์เทคเทคโนโลยีกระโดดไปกระโดดมาก็ได้นะแต่ก็ยังเมนเทนความต่อเนื่องอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดปลีกย่อยของเกมดีไซน์ด็อกคิวเมนต์แล้วว่าเกมดีไซน์ด็อกคิวเมนต์ที่ดีควรจะต้องเป็นยังไงนะอันนี้ก็เราก็ติ๊กไว้สำหรับในการเขียนนะคะคืออันนี้อธิบายโกหรือว่าจุดมุ่งหมายของเกมอย่างชัดเจนนะบอกว่าเกมเนี่ยมีโกเป็นอะไรนะคะอย่างชัดเจนแล้วก็ตัวด็อกคิวเมนต์หรือรายงานเนี้ยตัวมันเองต้องอ่านง่ายด้วยนะสามารถอ่านได้Give priorities to idea นะพยายามที่จะแบ่งลำดับที่นะ priority คืออะไรจากอันดับของมันเนาะของไอเดียเนาะนะเพื่อที่สมาชิกในทีมเนี่ยจะสามารถที่จะรู้ว่าอะไรที่สำคัญอะไรที่จะต้อง
ถูกเอาออกนะอันไหนสำคัญอันไหนเอาออกนะจัดความสำคัญของไอเดียนะไอเดียที่ดีก็ต้องเอามาใส่ไอเดียที่ไม่ดีก็ไม่ต้องพูดถึงมันมากนะ list all details พยายามอธิบายในรายละเอียดทั้งหมดนะคะในเชิงพฤติกรรมนะ behavioral model แล้วก็ describe how you will do things นะคะก็คืออธิบายสิ่งที่คุณจะต้องทำทั้งหมดนะจะต้องทำอย่างไรนะคุณจะทำสิ่งนี้ได้ยังไงอะไรอธิบายออกมานะอันนี้คือจะปรากฏอยู่ในเกมดีไซน์ด็อกิเมนต์ทีนี้คำถามก็คือหลายๆคนชอบถามวิชาเกมดีไซน์เนาะเกมดีไซน์จบลงด้วยการเขียนโปรแกรมไหมอะไรอย่างเงี้ยครูก็จะบอกว่าไม่ได้เขียนโปรแกรมเยอะขนาดเป็นจบเป็น1โปรแกรมแต่ถ้าทำเป็นโปรโตไทป์ได้ก็ดีเพราะอะไรโปรโตไทป์คือตัวต้นแบบอะเขียนอธิบายเชิงความเข้าใจหรือว่าสิ่งที่จะเห็นออกมาเป็นแอนิเมชันหรือออกมาเป็นเกมจริงๆนะข้อดีของมันคืออะไรทำไมต้องมีเกมโปรโตไทป์ด้วยหนึ่งก็คือพยายามลดความเสี่ยงในการที่จะเริ่มต้นใหม่อีกทีนึงจากสเกชก็คือฟอร์มสเกชก็คือเริ่มต้นใหม่อีกทีนึงอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราเห็นภาพแล้วว่าเกมมันจะเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยจากตัวโปรโตไทป์เราก็สามารถที่จะเดินทางไปสู่ดิเรกชันนั้นได้แต่ถ้าเกิดสมมติเราออกแบบเป็นกระดาษไม่มีโปรโตไทป์เสร็จแล้วพอเขียนโปรแกรมมาปุ๊บทำไป 80% อ้าวไม่ใช่สิ่งที่ต้องการนี่ไม่ใช่อย่างที่เราต้องการมันก็มีความเสี่ยงที่ต้องไปเริ่มโปรเจกต์ใหม่อีกทีนึงถูกไหมนี่ก็คือ minimize list นะคะลดความเสี่ยง2ก็คือ involve clients in development process area ก็คือใครที่เป็นลูกค้านะคะของเกม stakeholder ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเกมทั้งหมดควรจะได้มีส่วนร่วมในการออกแบบนะคะพัฒนาตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคือคนที่จะต้องใช้โปรแกรมคนที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับโปรแกรมทั้งหมดเนี่ยควรต้องมาอยู่ในเกมเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ต้องการเซอร์ไพรส์อะเราต้องการที่ว่าเกมมันเดเวลลอปไปแล้วก็ถูกใจทุกคนที่เป็นส่วนได้ส่วนเสียหมดเลยสเตคโฮลเดอร์นะสุดท้ายก็คือโปรโตไทป์เนี่ยสามารถที่จะ can function as an animated storyboardอันนี้สำคัญที่ครูพยายามจะพูดถึงนะคะว่าบางทีเนี่ยเด็กก็ถามเขียนได้ไหมสตอรี่บอร์ดเป็นวาดได้ไหมได้ไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าแม้ที่ครูให้คุณทำเป็นคีย์โน้ตหรือเป็น PowerPoint อ่ะคือนั่นแหละคือการทำโปรโตไทป์เลยเพราะโปรโตไทป์เนี่ยจริงๆอาจจะไม่ต้องไปเขียนโปรแกรมเองคุณยังไม่ใช่แบบมืออาชีพขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าทำเกมเนี่ยเขียน Unity ยังไม่เป็นเลยนะออกแบบมาเป็นโปรโตไทป์ก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณทำเป็นanimation โดยใช้ PowerPoint หรือเป็น Keynote เนี่ยมันก็จะเป็น animated storyboard ถ้าเนี่ยเป็น storyboard ที่อาจจะเป็นกระดาษเปิดก็เขียนเป็นมือลายมือซึ่งอ่านยากมากทำเป็น storyboard ที่เป็น animated คือว่าตรงเนี้ยมันเป็น professional มากๆแล้วก็ใครๆก็เข้าใจนะแม้ว่าจะเป็นลายเส้นก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรโตไทป์ครูว่าครูให้ความสำคัญกับมันเนอะแล้วครูก็อยากเห็นบางกลุ่มในนี้หรือว่าหลายๆกลุ่มนะคะที่หรือทุกกลุ่มเลยอ่ะพยายามทำออกมาเป็นโปรโตไทป์ในการโชว์งานตอนจบไฟแนลให้ได้นะเพราะว่ามันทำให้เรามองเห็นจริงๆทำให้ครูเข้าใจว่าไอ้เกมที่คุณจะดีไซน์เนี่ยมันรูปร่างหน้าตาหรือว่าวิธีการซีนแต่ละอันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันทำให้เห็นภาพชัดกว่านะกับการวาดเพราะบางทีสิ่งที่อยู่ในสมองของคุณน่ะหรือคนที่ดีไซน์อ่ะมันอาจจะไม่เหมือนสมองของครูก็ได้ไงครูอธิบายไม่เข้าใจไม่เข้าใจบางทีก็เกิดความหงุดหงิดแล้วทำไมไม่เข้าใจอะไรเงี้ยแต่จริงๆนะถ้าทำให้เป็นแอนิเมตได้ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรโตไทป์เนี่ยมันสามารถที่จะแสดงหน้าที่หนึ่งของมันได้ก็คือมันเป็นแอนิเมตสตอรี่บอร์ดซึ่งดีมากๆนะคะเขาบอกว่าโปรโตไทป์เนี่ยตอบคำถามอะไรบ้าง What will the finished product look like นี่ไงที่ครูพูดเมื่อกี้นี้ก็คือเฮ้ยถ้าฉันเห็นโปรโตไทป์ฉันจะรู้ว่าโปรดักต์อะตอนจบมันที่เสร็จแล้วมันจะประมาณเนี้ยนะมันเห็นภาพแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นกราฟิกยังไม่สวยภาพยังไม่นั่นเกมแมคานิกยังไม่เป็นไรยังไม่โอเคไม่ได้ทำแต่อย่างน้อยสุดเห็นว่าโปรดักต์มันจะไปแบบนี้มันจะสามารถที่จะคอมเมนต์ได้ว่าเฮ้ยอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีเนาะเราจะรู้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเพราะฉะนั้นในการดีไซน์ใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงใหม่มันจะง่ายกว่าการที่ทำ product ไปแล้วประมาณ 60-70% แล้วมาแก้เนาะ What do we need to do นะเราก็รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรถ้าเรามี prototype ที่ดีเราจะรู้ว่าต้องทำอะไรต่อไป Can we produce a product at all มารู้ว่าจะต้องมาสร้าง product นี้ไหมอะไรเงี้ยตอนที่เป็น prototype เนาะหมายว่าทำเป็น prototype ออกมาแล้วเอ้ยไม่เห็นสนุกเลยเกมนี้เลิกทำดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็
สุดท้ายคือสิ่งสำคัญก็คือมัน attract publisher หรือเปล่าคนที่จะเอาไปขายหรือว่าบริษัทที่จะซื้อเนี่ยหรือบริษัทที่ทำเนี่ยมันดึงดูดตรงนี้ไหมนะเพราะสำคัญหรือว่าดึงดูดผู้เล่นไหมนะผู้เล่นบอกเอ้ยไม่เห็นน่าสนุกเลยอะไรเงี้ยเบื่อไม่น่าใช่เกมที่สนุกก็จะได้เลิกทำแล้วก็คิดเกมใหม่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับโปรโตไทป์สำคัญอันนี้ก็จะเป็นโฟลว์ชาร์ตในการบ่งบอกนะครับว่าเกมมันจะมาเป็นยังไงบ้างนะเมนเมนูโหลดเซฟเพลย์เมนอีเวนต์ลูปเนาะตรงนี้ก็คือเป็นลูปหลักนะRetrieve Player's Input นะรับเข้ามาเป็นคีย์บอร์ดเป็นอะไรเกิด collision หรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็น flow chart ของเกมทั้งหมดว่าจะเป็นอย่างประมาณไหนนะฮะอาจจะเขียนเป็นรูปนี้ก็ได้เป็น flow chart อันนี้ก็ไม่มีอะไรละก็คือเป็น typical game section ในแต่ละ section ของมันมีอะไรบ้างเนาะเช่นเกมเริ่มต้นยังไง initializevariable ยังไง set up data ยังไง allocate พื้นที่ยังไงอะไรเงี้ยออกจากเกมยังไงนะครับรายละเอียดนะไม่พูดถึงนะโอเคก็ประมาณนี้นะคะนี่คือในส่วนของที่เป็นตัวเกม design document นะคะทีนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยที่กูให้ตรงนี้ไปก็คือในส่วนของว่าได้ดูไหมอาจจะเปิดซิที่ส่งไปให้เป็นเว็บไซต์อะค่ะตอนนั้นเป็นตัวอย่างของการทำเกมดีไซน์ด็อกิเมนต์บนซอฟต์แวร์นะคะอยู่ไหนเอ่ยอันนี้ที่ครูส่งมาให้เมื่อคืนนี้เกมดีไซน์ด็อกิเมนต์นะอันนี้เป็นอินสตรัคชั่นแล้วก็ยกตัวอย่างเกมดีไซน์ด็อกิเมนต์ด้วยมา1อันนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปดูว่าเป็นยังไงจะได้ไปดูเป็นตัวอย่างเนาะอันนี้เขาก็พูดถึงเริ่มต้นก็คือ What is a game design document เกมดีไซน์ด็อกิเมนต์คืออะไรนะเกมดีไซน์ด็อกิเมนต์คืออะไรเนาะan integral vision of the final product นะคะ final product มันจะเป็นยังไงแล้วก็เข้าใจในแต่ละดีเทลขั้นตอนในแต่ละอย่างในแต่ละขั้นตอนในการทำอย่างละเอียดแล้วก็เมคานิกของเกมเนี่ยในการที่จะทำให้ไปถึงจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของเกมคืออะไรนะอันนี้ก็คือเป็นว่ารายงานที่เป็นเกมดีไซน์เนี่ยคืออะไรทำไมถึงสำคัญในอย่างเมื่อกี้ที่ครูบอกก็คือมันจะเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างตัวดีไซเนอร์กับบุคคลต่างๆนะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมันจะทำให้เห็นภาพของเกมว่าเกมจะเป็นยังไงความเป็นไปได้ของเกมเป็นยังไงทีนี้เนี่ยการที่จะไลฟ์เกมดีไซน์การที่จะเขียนเกมดีไซน์ด็อกิเมนต์เนี่ยทำยังไงอันนี้เป็นขั้นตอนในการผลิตเกมนะคะทั่วๆไปนะคะแล้วก็อาจจะต้องไปพูดถึงเรื่องของว่าดีไซน์เกมดีไซน์ด็อกิเมนต์จะเป็นยังไงบ้างนะเริ่มมาไอเดียโปรเจกต์นะมีการพิชก่อนนะจากนั้นก็คือได้คอนเซ็ปต์ได้เกมคอนเซ็ปต์แล้วตอนนั้นวางแผนสร้างเป็นโปรโตไทป์นะคะแล้วก็พรีโปรดักชันแล้วก็สเตบิลิเซชันนะคะสร้างผลลัพธ์ออกมาแล้วก็มีการนำเสนอผลงานนะคะนี่คือ key stage ของเกมดีไซน์ด็อกิเมนต์นะคะชื่อของเกมสำคัญเนาะเมนคาแรคเตอร์มีอะไรบ้างนะคะสตอรี่เกมเพลย์เป็นยังไงอาจจะมีภาพอันนี้ก็คือเป็นเกมโมบายเกมเนาะเกมจะออกมาเป็นแบบไหนนะอยู่ยังไงนะเป็นลักษณะของ user interface ของเกมนะคะการได้ user interface ของเกมดีๆเร็วๆมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่ได้ user experience ด้วยเร็วๆหรือเกม experience เร็วๆด้วยนะเพราะบางทีเรารู้สึกว่าเอ้ยเกม interface ดีนะแต่ว่าเวลาคนเอาไปใช้แล้วมันเฮ้ยจับไม่ถนัดมือตำแหน่งของนิ้วโป้งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเราจะได้แก้ไขทันนะครับตรงนี้ก็คือบอกว่าเกม design document outline มีอะไรบ้างนะคะก็คือเนี่ยอาจจะเป็นอันนี้ก็จะเป็นอีกอย่างนึงนะคะเป็นลิสต์หัวข้อนะคะที่ลงในรายละเอียดละไม่ว่าจะเป็น title page game overview นะเมื่อกี้นี่อาจจะไม่ลงรายละเอียดแล้วว่า game overview มีอะไร game concept genre เซตของเกมเนาะ target audience อะไรก็ว่าไปนะคะ
ดี๋ยวที่ครูยกตัวอย่างอันเนี้ยคุณจะได้ลอกมาเลยก็ได้นะคะเป็นตัวศัพท์ตรงนี้แล้วคุณก็ไปเติมเอานะคะนี่คือเป็นหัวข้อแล้วก็หัวข้อย่อยของเกมดีไซน์ด็อกคิวเมนต์นะคะที่เดี๋ยวพวกคุณจะต้องไปช่วยกันเขียนนะคะแล้วก็มาถึงจุดตรงนี้ก็คืออยากได้ตัวอย่างมาดูนะก็มีตัวอย่างอีกนะ Here is 1ในเกมดีไซน์ด็อกคิวเมนต์อาจจะใหญ่โตมากเลยนะคะเราดูเป็นตัวอย่างแล้วกันเนาะไม่ต้องทำเหมือนเขาก็ได้ทำเหมือนเขาได้ก็เก่งก็ดีนะคะเนี่ยคือตัวอย่างของเกมดีไซน์ด็อกคิวเมนต์ของเกมที่ชื่อว่า Dirty Bomb นะคะอาจจะไปดาวน์โหลดออกมาดูก็ได้นะนี่ก็คือเป็นคอนเทนต์นะคะมีอะไรบ้างโอมิส200กว่าหน้าคอเกมเพลย์เป็นยังไงโอวิวอะไรเนี่ยอันนี้เดี๋ยวพวกเราไปดูเองเลยนะคะนะนี่ครูเปิดให้ดูเป็นพรีวิวเฉยๆนะคะโอเคถึงตรงนี้ใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเกมดีไซน์ด็อกคิวเมนต์ไหม